สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสรีแอคชั่นนะครับและหนังที่ผมจะรีแอคชั่นในคราวนี้นะครับคือเรื่อง New Order นะครับผมเรื่องย่อคร่าวนะครับก็เกี่ยวครอบครัวหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างร่ำรวยมีความสุขโดยไม่สนใจกลุ่มผู้ประท้วงภายนอกและก็ทำให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกกันนะครับและสุดท้ายเหตุการณ์ที่มันขัดแย้งกันอยู่เนี่ยมันคืออะไรนี่ผมพูดถึงเมืองไทยปะเนี่ยอ่ะเราไปดูตัวอย่างหนังพร้อมกันดีกว่าครับโอ้เจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่งงานมีความสุขเชียร์จุ๊บปากเสียงเพลงมันเบาลงแบบน่ากลัวทุกคนแบบปาร์ตี้กันสนุกแต่ข้างนอกมีแบบปลาสีเอ้านี่ไงคอเปิดสีน้ำล้างก็เป็นเปิดสีสีเขียวอ๋อเม็กซิโกเฮ้ยพวกนายทำอะไรมีคนปีนเข้ามานะครับแขกแตกตื่นมาแล้วเอ้ยวางปืนลงนะเอาไปเลยต้องการอะไรเอาไปเลยแต่ขอร้องอย่างเดียวอย่าเหมือนคนเผาอะไรสักอย่างน้ำเขียวข้างนอกมันมีประท้วงกันอย่างรุนแรงเลยนะครับไม่คนลุกวะเนี่ยคนกลุ่มผู้คนข้างนอกคือแบบเข้ามาทำลายพังข้าวของไอ้ปาร์ตี้พวกคนรวยเลยนะหนังเรื่องนี้แบบควรได้ดูอ่ะควรต้องดูอ่ะมาสเตอร์พีซเลยนะครับคำชมคนลุก The best film of the year หูยคนลุกหน้าเลยเนี่ย New Order นี่ผมคนลุกเลยเนี่ยดูดิคนลุกคนชันเลยอ่ะเป็นหนังไก่หมดแล้วเนี่ยเอ้ยก็ถือว่าหนังเรื่องนี้นะครับน่าดูมากๆเลยนะครับเอาจริงเนี่ยผมยังไม่รู้นะว่ามันเกิดความขัดแย้งอะไรกันนะฮะผมคือส่วนตัวเนี่ยผมชอบหนังที่มันพูดถึงคนพูดถึงสภาวะสังคมที่มันเกิดความขัดแย้งกันอยู่และไอการที่มันมีซีนที่แบบมีคนแต่งงานกันมีความสุขใช้ชีวิตแบบหรูหราเนี่ยแต่มันมีคนอีกกลุ่มนึงที่โดนกดขี่อยู่หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยมันก็ต้องการที่จะรีเวนหรือว่าเอาคืนอย่างเงี้ยผมชอบหนังแนวนี้ไงในเหตุการณ์หรูๆในตอนแรกที่มันแต่งงานเนี่ยคือภายนอกเนี่ยมันมีเหตุการณ์รุนแรงที่แม่งเหมือนเป็นอีกโลกนึงอะหลายๆอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าน่าดูมากนะและภาพในหนังเนี่ยมันก็มีความรุนแรงการใช้อำนาจรัฐการต่อสู้ของชนกลุ่มน้อยซึ่งอาจจะไม่น้อยก็ได้นะแต่คือไอ้ความไกลการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าแม่งไม่ว่าจะเป็นชาติไหนเนี่ยมันก็จะต้องมีการต่อสู้แบบนี้อยู่เสมอเลยนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเลยน่าดูนะและจากคำชมของสำนักต่างๆเนี่ยก็โหชมว่าแบบเป็นมาสเตอร์พีซเป็นหนังที่ควรดูเป็นหนังที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปีก็เลยคิดว่าน่าดูมากๆเลยนะครับผมและหนังเรื่องนี้เนี่ยก็มาจากค่ายที่ผมชอบด้วยนะครับผมค่ายนีออนนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะได้เข้าไทยหรือเปล่านะไม่รู้จะมีคนซื้อเข้ามาหรือเปล่าแต่ก็ตั้งตารอดูเลยนะครับผมแต่เรื่องย่อเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศเม็กซิโกนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมีปัญหาหรือว่าข้อขัดแย้งอะไรกันนะฮะแล้วเมื่อได้ดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้เนี่ยมีความรู้สึกยังไงมั่งก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมและคราวหน้านะครับผมจะเอาหนังนอกกระแสเรื่องอะไรมารีแอคชั่นกันอีกเนี่ยก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับดูหนังนอกกระแสรีแอคชั่นกันลาไปแล้วครับสวัสดีครับ